เมื่อนานๆตึกหมอเราต้องมาหมอนไปตากแดดในเป็นความเชื่อคนสมัยก่อนจะได้หายปวดคอมันเหมือนกันว่ามันจะหายได้ยังไงเราปวดที่คอแต่หมอนไปตากโชว์การแสดงคาบาแล้วก็มีขี่ม้าให้อาหารหมาด้วยซึ่งมันจะมีการใกล้ชิดกับหมานะคราวนี้ก็เราเตือนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับว่าหมาเนี่ยเขามีอันตรายก็คือขาหลังของเขานะหมาจะมีขาหลังเป็นอาวุธนะครับไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะฮะอันตรายของหมาเราอย่าไปทางด้านหลังขาบ้างห้ามไปเดินตามหรือว่าเดินสวนเข้าไปจับตรงก้นขาเพราะยุ่งมันจะขาหลังมาไว้สักเมตรถึงสองเมตรเป็นอันดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนอกกันไว้ก่อนดีกว่าต่อให้แบบคนมาบอกว่ามันไม่ตีอะไรก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อ 100% นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเนาะพวกนี้อาจจะมีสัญชาตญาณอยู่อย่างถ้าเราไปด้านหลังเนาะพวกนักล่าเนี่ยเขาจะจู่โจมทางด้านหลังนะบางทีมาเขาจะคิดว่าเราเป็นนักล่าจะเข้าไปทำร้ายเขาจะมีการป้องกันตัวในการติดกับมาเทียมกับมานั่นเองเนาะคืออย่าไปด้านหลังเขานะครับมันอาจจะเกิดไม่เกิดก็ได้แต่ว่าเรากันไว้ก่อนดีกว่านะไอ้ดิ้งเล่นอยู่คือการเข้าข้างหลังเขาถ้าจะเข้าใกล้มาไปขี่ไปจับไปถ่ายรูปไปเนี่ยให้เข้าจากทางด้านหน้าให้มาเขาเห็นแต่ว่าเราไม่มีอันตรายเราจะให้เราเข้าใกล้ได้ของเด็กเกิดข้างหลังนะเป็นของทุกคนนะครับนะครับเดี๋ยวจะสรุปเรื่องที่ทุกคนถามมาละกันนะเมื่อกี้เราขึ้นไปมีถามอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่ถามไลน์มาเลยนะตั้งแต่เด็กกับลูกวัวที่เราเลี้ยงกันเนี่ยเราก็จะเลี้ยงเก็บไว้ข้างบนโน้นเนาะซึ่งเราก็จะคัดไว้แค่ตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้เราจะไม่เก็บตัวผู้ไว้ถ้าตอนที่เรามีพ่อพันธุ์เพียงพอแล้วจะขายลูกวัวตัวผู้ออกทั้งหมดเลยนะราคาที่ขายกันจะอยู่ที่น้ำหนักตัวของเขานะกิโลละประมาณ70 บาท80 บาทต่อตัวนะครับก็ขายไปเนาะเกิดมาใหม่ๆจะหนักประมาณ30 โลนะครับเลี้ยงไว้เลี้ยงแล้วก็พวกนี้เนาะการที่เขาจะมีนมให้เราได้เนาะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวัวนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อให้เราเรียกเขาเป็นวัวนมก็ตามวัวนมก็จำเป็นจะต้องมีลูกก่อนถึงจะมีน้ำนมได้แล้วก็ต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นตัวผู้ไม่มีเราหรือไม่เก็บตัวผู้ไว้นะครับเลี้ยงตัวเมียตัวนั้นเนี่ยไว้ตอนอายุตอนอายุได้ปีครึ่งประมาณ15 เดือนถึง 18 เดือนตอนช่วงปีครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะตัวเมียไปทำการผสมพันธุ์นะครับโดยใช้การผสมพันธุ์เทียมไม่ได้ผสมแบบต่างธรรมชาติซึ่งผสมเทียมจะดีในเรื่องของเราประหยัดประมาณไม่ต้องเลี้ยงตัวผู้ไว้เยอะๆเลี้ยงตัวผู้ไว้ไม่กี่ตัวรีดน้ำเชื้อมาเก็บไว้ใช้งานและน้ำเตยตัวน้ำเชื้อตรงนี้เราสามารถนำไปตัดแต่งได้ไปตัดแต่งน้ำเชื้อก่อนนำมาใช้เพื่อให้มีโอกาสในการคลอดเป็นตัวเมียสูงมากขึ้นนะครับควบคุมโครโมโซมยีนของตัวผู้ออกให้เป็นของตัวเมียแล้วค่อยนำมาใช้ทุกวันนี้อัตราการคลอดเป็นตัวเมียก็สูงอยู่ที่ 70% 80% ในฝั่งเราเลยที่จะทำให้ตัวเมียในฝั่งคลอดออกมานะครับไปผสมพันธุ์ไปพอผสมพันธุ์ตัวเมียตัวนี้เสร็จเขาจะใช้เวลาในการตั้งท้องเนี่ยเท่ากับคนเลยก็คือ9 เดือนนะครับตัวตั้งท้อง9 เดือนถ้าคนจากนั้นเราจะให้กำเนิดลูกประมาณทีละ1 ตัวนะครับสามารถมีแฝดได้แต่เริ่มแฝดนี้เราไม่ใช่ถึงว่านานๆจะมาทีแล้วหลังคือข้อคนละตัวนะครับหลังจากตั้งท้องการคลอดลูกออกมาตรงนั้นเราจะสามารถรีบนมพอได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็รีบไปวันละ2 ครั้งคือตอนเช้ากับตอนเย็นแค่นั้นตอนเช้าก็คือรีบจนนมพอเช้าเลยช่วงระหว่างที่เราจะเอาไปพักผ่อนหลังตอนเช้าประมาณ10 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงเขาจะเริ่มผลิตนมมาใหม่เขาจะมีการผลิตนมได้ทั้งวันหลังคลอดลูกนะครับก็รีบมาใหม่ตอนเย็นก็รีบมาตอนเช้าครับโดยการใช้เครื่องทั้งหมดเลยใช้เครื่องก็จะดีในเรื่องของเวลาเรารีบด้วยไวขึ้นนะครับมีความสะอาดมากขึ้นเราไม่ต้องใช้แรงเยอะอย่างถ้าใช้มือเนี่ยก็ใช้เวลานานครับตัวในประมาณ20 นาทีในการใช้มือแล้วอันนั้นก็ตัวแรกนะครับพอคิดดูเรารีบไปตัว2ตัว3ตัว4แรงก็จะหมดลงไป energy เริ่มหายไปหมดเวลารีบตัวนึงก็จะนานมากขึ้นไปเร็วแต่ถ้าใช้เครื่องไม่ถึง10นาทีในการรีบวัวตัวนึงเสร็จแล้วประมาณ8นาทีต่อเข้าไปเครื่องรีดเองแล้วค่อยมาต่อไปท่านี้ก็ได้แล้วรีบนมเช้าเย็นแต่วันวันหนึ่งวัวให้นม20 โล35 โล20 โลรีบไปเร็วจนรีบเป็นครบ10 เดือนวัวนี้ลูกครั้งหนึ่งจะมีนมให้เราได้แค่10 เดือนนะพอครบ10 เดือนนมของวัวก็จะหมดนะครับเราจะต้องให้แม่วัวตั้งท้องใหม่เพื่อให้มีน้ำนมรีบเพิ่มใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะตั้งท้องครั้งหนึ่งมีนม10 เดือนพอหมดก็ตั้งท้องใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอายุไข่ของวัวจะมีประมาณ20นะครับ20ต้นๆบวกลบกัน21-22ประมาณนี้นะมีไม่มากกว่านี้แหละนะช่วง21-22จะเป็นช่วงที่วัวเริ่มที่จะชราแล้วก็เสียชีวิตลงไปนะครับนะพอไอ้ตั้งช่วงประมาณ20ปีเนี่ยเขาอยู่ไม่ถึงแล้วเขาอยู่กับเราเลี้ยงก็รีดนมเมื่อไหร่ที่เราเลี้ยงลูกวัวเลี้ยงแม่วัวไปเราแม่วัวเขามีนมไม่ได้แล้วอย่างนี้เราก็จะปลดระวางโดยการขายออกไปก่อนนั้นแล้วไม่ได้เลี้ยงจนอายุขนาดนั้นนะครับซึ่งในชีวิตหนึ่งเนี่ยวัวตัวนึงจะมีลูกได้สักประมาณ8-9 ตัวแต่ตัวนั้นมันมากน้อยขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแม่วัวเขาด้วยตัวไหนแม่วัวแข็งแรงก็มีลูกได้มากกว่าตัวอื่นตัวไหนอ่อนแอก็มีน้อยกว่าตัวอื่นแต่ก็จำนวนประมาณ8-9 ตัวในช่วงชีวิตหนึ่ง20 ปีของเราตรงนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวไหนที่มีลูกไม่ได้แล้วมีลูกไม่ได้ก็หมายความว่าไม่มีนมแล้วเขาเลี้ยงลูกด้วยนมไม่มีลูกก็คือไม่มีนมไม่มีนมก็คือจะปลดระวางขายออกไปหมดเลยนะครับไม่ได้เก็บไว้ซึ่งปลายทางก็แล้วแต่เขาเลยเขาจะทำอะไรต่อที่เราขายออกไปนะครับประมาณนี้
ต้องแยกออกจากคุณแม่ตั้งแต่แรกเลยเมื่อกี้ขึ้นไปจะเห็นว่าไม่มีแม่วัวแต่ลูกวัวนะเราจะเป็นต้องแยกเพื่อลดความโดนไล่ของแม่วัวครับแม่วัวนะลูกวัวเนี่ยเขาต้องสั่นรักก็จริงแต่ว่าเขาจะมีช่วงที่เขาสามารถโดนไล่ได้ก็คือช่วงที่เขารู้สึกถึงการคุกคามแล้วก็ช่วงที่เขามีลูกนะครับถ้าเราเลี้ยงลูกวัวอยู่กับคุณแม่เนี่ยแม่เขาก็จะมีความรักความผูกพันสัญชาตญาณของความเป็นแม่จะเพิ่มมากขึ้นทำให้เราเข้าใกล้ลูกเขาไม่ได้เราต้องแยกตั้งแต่เริ่มเลยให้แม่เขาไม่มีสัญชาตญาณตรงนั้นแล้วเราก็จะเป็นคอยดูแลลูกเขาเองแค่นั้นนะครับการดูแลมันลูกเราเนี่ยนะครับดูแลดีแบบแม่ด้วยแล้วบางทีแม่ก็แค่เติมมาให้มาลูกแค่นั้นเองเราในดูแลทั้งให้ยาทั้งป้อนอาหารทำอะไรสารพัดสารพีโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้เราชมกิจกรรมด้านซ้ายเสร็จเราจะเดินกลับกันเนาะเดี๋ยวเราเช็คสัมภาระให้เรียบร้อยตอนรถจากที่นั่งด้วยนะครับทางกลับเราอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงโน้นกับรถสีแดงก็จะเป็นห้องน้ำใครอยากห้องน้ำสามารถเดินไปห้องน้ำตรงนั้น